นี่ข้าควรจะทำยังไงดีและจะซ่อนตัวจากตาราศูลตอนถึงเขาวงกดได้ยังไงล่ะได้โปรดบอกทางข้าด้วยเถอดท่านตาว่าข้าจะทำยังไงกับตาราศูลเอาละ่ะงั้นก็จองฟังให้ดีนะ<อ>เมืองของปีศาจนั้นเนี่ยมันรายล้อมไปด้วยภูเขาเพลิงที่ทั้งสามด้านเนี่ยจะมีไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลา มันร้อนมากๆก,การไปถึงเขาวงกฏเจ้าจะต้องไปทางน้ำเจ้าตาราศูน์จะป้องกันคนทางน้ำนั่นแหละมันเป็นทางเดียวที่จะเดินทางไปสู่เขาวงกฏนั่นได้มันจะคอยจับตาดูคนเดินทางทางน้ำไว้นั่นแหละปีศาจร้ายตาราศู์ท่านตา ได้โปรดบอกข้าด้วยเถิดว่าจะข้ามเขาวงกอได้ยังไงท่านตาม,มีวิธีใช่ไหม,มเจ้าจะต้องเป็นคนคิดหาวิธีแก้ปัญหาปริศนานี้ด้วยตัวเองนะหลานรัก ตาจะบอกปริศนาให้กับเจ้ากันแล้วกันจงจำเอาไว้ให้ดีๆล่ะอย่าได้ลืมซะเล่านะอืมเอาละนะนี่เป็นปริศนาที่จะช่วยให้เจ้าข้ามเขาวงกอดไปได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไม้เท้าวิเศษที่ตามอบให้เจ้าไปเนี่ยนะต้องถือติดตัวเอาไว้ให้ตลอดอย่าให้หายเชียวละ่ะเจ้าจะต้องถือติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะอย่าลืมละ่ะ มันอยู่กับข้าแล้วล่ะท่านตาดีมากดีมันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยหลานสงสัยพ่อของเจ้าคงจะเป็นมนุษย์แต่ว่าไม้เท้าเนี่ย มันก็จะสามารถเป็นพลังให้กับเจ้าได้ไม่ต้องห่วงนะหากเจ้าเอาไม้เทา้านี้วางไว้บนหัวของใครก็ตามคนนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่เจ้าต้องการขึ้นมาทันทีเลยล่ะและจากนั้นเจ้ายังเปลี่ยนคนให้เป็นสัตว์ได้อีกด้วยนะท่านช่วยข้าเอาไว้มากเหลือเกินท่านตาเป็นเพราะว่ท่านแม่คะ่ะ ก็ไม่ใช่นางปีศาจนี่คือเหตุผลที่ข้าไม่ได้มีพลังอสูรใดๆตอนนี้ไม้ทวิเศษของท่านเป็นทางเลือกสุดท้ายของข้าดปโปรดบอกข้าม,มาเถิดนะท่านตาวิธีการข้ามข่าวงกฎนางข้าจะจำไว้ขึ้นใจอา่นี่ต้องฟังตาให้ดีๆนะอืม,อมชิ้นส่วนที่แตกหักมีอยู่ทั่วไป ข้าจะหาชิ้นที่หายได้อย่างไรผู้ใดก็ตามที่ติดถูกต้องโชคชะตาจะส่งยิ้มให้แก่เขาจงอย่าเชื่อในสิ่งที่เจ้าเห็นความจริงนั้นคือคำหลอกลวงมันคือที่ที่ใช้เก็บความลับ เส้นทางนั้นเริ่มต้นที่ศูนย์เอาละ่ะเจ้าจำมันได้หรือ,อยังปริศนานี้มันหมายความว่ายังไงท่านตาข้าเองก็ไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวแล้วนี่ปริศนานี้มีเป้าหมายอะไรมแม้แต่ตาเองก็ไม่รู้ความหมายของมันที่มันต้องการจะเสืออะไรสักนิด แต่ถ้าหากเจ้าฉลาดและเก่งกาจมากพอปริศนานั้นจะช่วยเจ้าให้ผ่านเขาวงกฏไปได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวโดยที่เจ้าไม่ต้องเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยเลยนะรู้หรือเปล่าล่ะหลานรักปริศนานี้จะช่วยข้าผ่านเขาวงกฏได้ยังไงนะข้าไม่เข้าใจเลยอะ เป็นอะไรทำไมเจ้าจึงไม่กินเจ้าไม่ชอบอย่างนั้นเหรออ๋อเปล่านะท่านพ่อแต่ว่าข้านะ่ะคือว่าโอ้เข้าใจแล้วอาหารที่เจ้าชอบไม่ได้อยู่ตรงหน้าใช่ไหมอ <c oughs> อาลละใครก็ได้ทำพกกาาจากงวงช้างและบียานีหัวอูดให้ราชกุม,มารีที <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกนะท่านพ่อข้าไม่ได้อยากกินของพวกนี้เลยทำไมกันละ่ะแล้วเจ้าอยากกินอะไรพ่อรู้แล้วรสชาติอาหารของเจ้าเปลี่ยนไปหลังจากที่อยู่กินกับมนุษย์มานานใช่ไหม <c oughs> แต่ยังไงเจ้าก็ควรกินอาหารพวกนี้หน่อยนะมานิมาลิกา ไม่เช่นนั้นปีศาจที่นี่นะคงไม่ยอมให้เจ้าสืทบทอดบัลลังก์แน่พวกคนที่นี่จะคิดว่าเจ้าเป็นผู้ที่อ่อนแอเหมือนกับมนุษย์ยังไงล่ะนั่นไม่สำคัญกับลูกหรอกลูกต้องทำพิธีสังเวยให้สำเร็จก่อนอจากนั้นหัวหน้าปีศาจท,ทั้งหลายจะเป็นพยานให้กับลูกตอนที่ลูกได้เป็นปีศาจเต็มตัวแต่ว่าแต่ว่ามานิมาลิกา เจ้าไม่ได้กินอาหารมานานแค่ไหนแล้วบอกมาเถอะส่อยากกินสิ่งใดจะให้คนครัวทำมาให้เลยบอกมาลูกอ,อยากกินปูรลอ,อาหารข้าวสักอย่างและขี่บอกข้ามาเถอะท่านตาว่าจะแก้ปริศนาได้ยังไงอะจริงเลอเนี่ยเจ้าปริศนาที่ว่านี่แทบจะหาทางออกไม่ได้เลย ขอร้องละท่านตาบอกข้าเถะนะเอ้ยบอกแล้วไงว่าตาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะสิ่งที่รู้ก็บอกเจ้าไปหมดแล้วขอให้เจ้าจำปริศนานี้ให้ขึ้นใจเอาไว้อย่าได้ลืมสิ่งที่ตาบอกไว้ก็พอแล้วชิ้นส่วนที่แตกหกักมาอยู่ทั่วไปเออข้าจะหาชิ้นที่หายได้ยังไงล่ะ <c oughs> ผู้ใดก็ตามที่ติดถูกต้อง uh huh. ช็อกชาตาจะส่งยิ้มให้แก่เขา uh huh. เออหลังจากนั้นจงอย่าเชื่อในสิ่งที่เจ้าเห็นเออจำได้แล้วจำได้แล้วเอ จงอย่าเชื่อในสิ่งที่เจ้าเห็นความจริงนั้นคือคำหลอกลวงเออมันคือที่ที่ใช้เก็บความลับเส้นทางระ่มที่ศูนย์้เก่งเก่งเกเก่งเจ้านี่มีความจำที่ดีมากมายเหลือเกินอะหลานรักของตาตาสอนเจ้าไปครั้งเดียวเองเจ้าก็จำได้ทั้งหมดในไม่ช้าเลยนะเนี่ยท่านตาถึงข้าจะจำได้หมด แต่ข้าก็ไม่เข้าใจปริศนานั้นเลยสักนิดได้โปรดชี้แนะด้วยเจ้าอย่าได้เป็นกังวลไปเลยหากว่ามีความกล้าหาญและก็สติปัญญามากพอแล้วเนี่ยเจ้าก็จะสามารถไขปริศนาและหาหนทางได้เองและน่าหลานรักพอพอแล้วลืมเรื่องนี้ไปก่อนเถอะนี่มันก็ใกล้ดึกมากแล้วนะเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเจ้าค่อยออกเดินทางก็แล้วกันนะอเดี๋ยวก่อนนะตาจะทําเตียงให้เจ้านอนก่อนก

ตอนนี้ตาเองก็ง่วงนอนมากแล้วเหมือนกันนะหลานรักเฮถ้าเช่นนั้นตาขอตัวไปนอนก่อนก็แล้วกันนะไม่ไหวแล้ว ดงดงามเหลือเกินท่านตาท่านเป็นปีศาจที่ใจดีแต่ช่วงเวลาที่ได้พบท่านข้าเองก็โกหกท่านมาตลอดเลยแต่มันเป็นเพราะว่าข้าไม่มีทางเลือกอข้าไม่ได้อยากจะมาที่นี่เพื่อจะทำลายทุกคนข้ามาที่นี่เพียงเพื่อช่วยท่านพี่เท่านั้นท่านให้ความรักกับข้ามากมาย ท่านตาดูแลค่าข้าจะพยายามทำให้ท่านมีความสุขมีแต่รอยยิ้มตลอดไปข้าขอให้สัญญาข้าจะทำให้ได้ เรื่องปริศนานั้นท่านก็ใจความหมายของมันหรือเปล่าท่านเสนาบดีไม่เลยพาลุนไม่แต่ข้ายังไม่เข้าใจความหมายอ่ะแต่ว่าสิทิข้าเข้าใจคือปริศนาจะบอกทางแก่เราแต่ก่อนอื่นพวกเราต้องมาเชิญหน้ากับตาราศูนก่อนที่จะแก้ปริศนาได้นะพวกเราต้องอาชนะเขาถึงจะไปที่กระหนกตาราปัญฉัดได้นะแต่สิทิข้ารู้สึกกังวลก็คือการอาชนะตาราศูนให้ได้น่ะสิมีเพียงราชอสศรเท่านั้น ที่จะสามารถอาชนะสั่งการราชาสูนได้เพราะฉะนั้นภายในคืนนี้ข้าจะแอบเข้าไปในห้องนอนของราชาสูรเพื่อจะพบทางแก้ที่ราชาสูนซ่อนเอาไว้วิธีนี้แหละดีที่สุดไม่ได้พารุนเจ้าไปที่นั่นไม่ได้นะที่แห่งนี้อันตรายมากมายยิ่งไปกว่านั้นราณีมณีมิลิกาก็อยู่ที่นี่ด้วยวันนี้นางจําเจ้าไม่ได้เพราะคิดว่าเจ้าคือสาวใช้แต่ก็หาจะใช่ไปเช่นนี้เสมอไปนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวข้าจะไปห้องราชาอสาูรน,นั่นเองอย่าลืมสิว่าตอนนี้ข้าตัวเล็กนดิดเดียวและข้าก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นด้วย <c oughs> ถ้าฉะนั้นเอาแบบนี้เราไปด้วยกันข้าจะไล่มนย่อตัวแล้วก็ไปกับท่านงานของเราก็จะง่ายขึ้นหักไปพร้อมกัน มนตราแห่งจี้แสนวิเศษอับราคาเรบาจงเติมเต็มจงเปลี่ยนไข้ตัวเล็กลงอมจี้วิเศษจงบันดาลเำเไปกัน วังราชาหิทิมพาใหญ่มากตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าจะหาห้องของราชาหิทิมพาให้เจอได้ไงกันเนี่ยไม่ว่าอย่างไงพวกเราก็ต้องหาห้องราชาอสูรให้เจอเราไปดูทางน้นกันไป นำอาหารออกไปเร็วข้าไม่เช่นนั้นราชาอาจโมโหได้ราชธิดาไม่ชอบอาหารที่พวกเรากินใช่ไหมเหรอเพราะเหตุนี้ราชาอสูรถึงสั่งให้พวกเราทำปูรอแกงเผ็ดแล้วก็ขี้ให้กับราชธิดาไงล่ะนี่เจ้ามาครบหรือยังล่ะฮะฟังนะราชธิดาน่ะคงจะไปอยู่ที่เมืองมนุษย์มาเป็นเวลานานสิเข้าใจมากนางเลยไม่กินอาหารท้องถิ่นยังไงล่ะและข้าได้ยินมาว่านางยังเป็นปีศาจไม่เต็มตัวเลยนางถึงไม่อยากกินอาหารพวกนี้ยังไงล่ะมีอะไรอ่ะ อยากพูดอะไรก็พูดข้าไม่เชื่อใจตาราศูนอะไรนั่นหรอกนะท่านพอ่อมนุษย์สองคนนั้นฉลาดหลักแหลมยิ่งนะไม่ว่าพวกมันจะฉลาดแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีใครล้มตาราศูนลงได้อย่าขวนมากไปเลยเจ้าทำใจให้สบายเถอะไม่มีใครเอาชนะได้แม้แต่ท่าน ก็ยังเอาชนะไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่มีมีเพียงหนทางเดียวนั่นคือการเสกให้ตาราสูนกลายเป็นหินแต่ถึงจะรู้แบบนั้นพ่อเองก็ทำไม่ได้หมายความว่านี่คือวิธีเอาชนะเจ้าตาราสูนให้แพ้แพ้ลงได้ว่าแต่จะทำยังไงดีล่ะและท่านพ่อรู้วิธีเปลี่ยนตาราสูนให้เป็นหินหรือเปล่า เห hey, ตุใดท่านพ่อบอกว่าทำไม่ได้กันล่ะมันค่อนข้างยากช่างเถอะนา่ารีบกินข้าวเถอะนั่นไงปูรอที่เจ้าต้องการกินมาแล้วแกงเผ็ดด้วยมาเถอะลงมือเลยกินกันกินก็ได้ แต่ท่านพ่อต้องบอกวิธีข้าก่อนว่ามันต้องใช้วิธีเช่นใดเหตุใดท่านพ่อทำไม่ได้ข้าอยากรู้คําตอบนะท่านพ่อได้โปรดพ่อจะบอกเจ้าก่อนได้เดี๋ยวก็เข้าใจว่าทําไมพ่อทําไม่ได้มันไม่ง่ายเลยการจะทําให้ตาราศูนย์กลายเป็นหินจะต้องเลือกช่วงเวลาที่ไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนไม่เพียงเท่านั้น ต่ออยังต้องใช้สิ่งหนึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ทั้งแห้งไม่ใช่ทั้งเปียกไม่ใช่ทั้งโคลนไม่ใช่ทั้งไม้ไม่ใช่ทั้งเหล็กไม่ใช่ทั้งหินแล้วก็ไม่ใช่ทั้งของเหลวไม่ใช่ทั้งของแข็งเพียงแค่นั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนให้ตาราศูนยอสูนร้ายกลายเป็นหินได้เขาจะกลายเป็นหินอยู่ถึงเจ็ดวันด้วยกัน เจ้าจะต้องห่วงทำไมศัตรูของเจ้านะ่ะเป็นเพียงมนุษย์ต่อให้เป็นองค์เทวาหรือว่าผู้พิเศษใดๆก็ไม่สามารถหาวิธีจัดการกับอสูรตัวนี้ได้หรอกนะดังนั้นจะอย่าห่วงไปเลยมานิมลิกาในช่วงเกิดสุริยุป,ปราคาทั้งเมืองปิศาจของเราจะสงบสุข มาเถอะกินอาหารลงไม่กมินอาหารให้อร่อยเลยถึงท่านพ่อจะบอกว่าทุกอย่างวางใจได้แต่เรากลับรู้สึกว่าพารูลจะต้องหาทางทำสำเร็จแน่เวลาที่ไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนต้องดูให้ได้ว่าหมายถึงอะไรสิ่งที่ราชาอสูรต้องกระจะซื่ออะไรการเนี่ยมันคืออะไรการเนี่ย หลานรักของตาหลานเอ้ยตื่นได้แล้วนะหลานตนเนี่ยเช้าแล้วนะเร็วตื่นได้แล้วนาะตื่นได้แล้วหลานนี่นี่เร็วมันเช้าแล้วนะหลานเร็วเข้าสิหลานตื่นแล้วอะไรกันอะเช้าแล้วเหละเนี่ย ตื่นสายแบบนี้ต้องแย่แนะ่ข้าต้องได้บเบาดินทางแล้วเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่เจ้าจะไปแล้วใช่หรือเปล่าล่ะหลานตาฮบอกตาได้หรือ,อยังว่าทำให้เจ้าถึงอยากจะเห็นดอกจำปานั่นนักน,นะนะมีเหตุผลอะไรว่าทำไมต้องอยากเห็นดอกจำปาขนาดนั้นหลหรอได้โปรดอยู่ถามข้าก่อนเถิะท่านตาข้าต้องรีบไปอย่าห่วงเลยนะข้าไม่เป็นอะไรแนะ่เพราะข้าเป็นหลานท่านตา <c oughs> อืมงั้นก็ได้เนะ ต่ว่าตอนเนี้ยเจ้าควรจะตั้งสติก่อนไม่มีใครห้ามเจ้าหรอกนะเอาล่ะนะแต่ว่าหลานก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีรู้ไหมถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะสุดยุป,ปราคายังไม่เริ่มก็ตามเพราะแบบเนี้ยพลังอำนาจของตาก็ยังไม่ลดลงไปตาก็เลยเรีบมาปลูกหลานเพราะว่า ตาน่าจะได้ส่งหลานออกไปที่ชายหาดได้โดยเร็วยังไงละ่ะเพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาตาจะพาเจ้าไปเองนะไปเ้าจะไปถึงชายทะเลเลยเหรอยอดเยี่ยมที่สุดเลยมันช่วยเรื่องเวลาได้มากจริงๆอะหลังจากนั้น จากชายฝั่งเจ้าก็จงเดินทางมุ่งหน้าไปเดินไปเรื่อยๆนะเดินมุ่งไปทางใต้แล้วเจ้าก็จะไปถึงเองพอเจ้าไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ย เจ้าก็จะเห็นป่าสนอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวที่นั่นจะมีต้นสนที่ใหญ่สูงใหญ่มากๆที่สุดในแถบนั้นเลยล่ะนะทางด้านตะวันออกของต้นนั้นเนี่ยเจ้าก็จะได้พบหนทางไปสู่เขาวงกฏหนทางนี้ที่ตาพูดไปหมดนั้นเจ้าจงอย่าได้ลืมเป็นอันขาดเลยรู้หรือเปล่าล่ะหลานตาจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจของหลานเลยทีเดียวนะอย่าลืมเด็ดขาด เ้าจะจำไว้ท่านตามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่ว่าเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับตาราสูนนะตาไม่รู้เลยว่าหลานจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะเออเทว่าตาคิดว่านี่อาจจะสามารถช่วยเจ้าได้นะอะรับไปนี่คือไม้ท้าวิเศษที่ตาคัดสรรมาแล้วตาหวังว่าเจ้าจะจำได้นะอ่ะอไปเลยขอบคุณมากท่านตาข้าจำได้หมด ท่านตาอย่าได้ห่วงไปเลยเที่ยวเสร็จแล้วก็รีบกลับมาด้วยนะและหลังจากที่มาแล้วเนี่ยเราจะได้ไปที่นิลกุมกันยังไงล่ะนิลกุมที่ไหนแหละท่านตาหลังจากสุดยุปราคาเนี่ยเหาบรรดาปีศาจและอสูรจะลงไปที่นิลกุมกันทุกตนมันจะช่วยให้พวกเขาในฟื้นพลังโดยเร็วหลานเองก็ต้องรีบไปชุบตัวที่นั่นเช่นเดียวกัน เพราะเจ้าก็เป็นลูกหลานปีศาจเจ้าเองก็ต้องไปชุบตัวกับตาด้วยหลานหลานจะทําตามนั้นเลยท่านตาหลานว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วรีบส่งหลันไปที่ชายหาดเร็วเข้าด้วยเถิดหลานพร้อมแล้วล่ะอราคาเดบาราจงเหาะไปที่ชายหาดบัดเดี๋ยวนี้ไปให้ไหวดุดใบไม้ลู่ลมปูดไปแล้ว